และนี่คือซันล่าฟิวเจอร์2500รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากแดนมังกรครับนี่คุณรูปทรงภายนอกนี่สวยมากแต่เดี๋ยวก่อนครับเรายังไม่รู้ว่ามันจะขี่ดีและขี่สนุกแค่ไหนถ้าอยากรู้แล้วก็ตามผมมาครับสมัยนี้การจะเลือกซื้อรถใช้งานในเมืองแต่ละคันมันมีตัวเลือกมากมายทั้งรถน้ำมันและรถไฟฟ้าซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เทคโนโลยีต่างๆของรถทั้งสองแบบนั้นใกล้เคียงกันอย่างมากที่เหลือก็เรื่องราคาและความคุ้มค่าของการใช้งานซึ่งตอนนี้ถ้าให้เลือกผมคิดว่ารถไฟฟ้ามันคือตัวเลือกที่น่าสนใจมากไม่ต้องไปเสียเงินเติมน้ำมันเอาง่ายๆนะเราค่าน้ำมันเนี่ยที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนหลักพันมาผ่อนรถ EV ดีกว่าไหมแล้วพอคำนวณดูผมคิดว่ามันน่าจะถูกกว่ากันเยอะพอสมควรและรถที่เราจะแนะนำวันนี้ก็คือซันล่าฟิวเจอร์2500สกูตเตอร์ไฟฟ้าสัญชาติจีนหนึ่งในค่ายผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ที่เน้นคุณภาพการใช้งานเป็นหลักแถมยังมีดีไซน์ที่แตกต่างจากค่ายอื่นที่พอเห็นแล้วคุณจะอยากขี่เจ้ารถไฟฟ้าคันนี้อย่างแน่นอนครับในส่วนของดีไซน์ภายนอกรถคันนี้มันไม่ใช่แค่เพียงสกูตเตอร์ไฟฟ้ามันยังเป็นงานศิลปะที่สามารถจับต้องได้ด้วยการออกแบบผสมผสานสไตล์ย้อนยุคกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามคอนเซปต์เรโทรเรโวลูชั่นที่สร้างออกมาได้อย่างลงตัวมากการเล่นสีสันเส้นสายของตัวรถมีมิติดึงดูดสายตาตัวรถถูกปรับให้เข้าถึงง่ายทุกเพศทุกวัยรูปทรงกระทัดรัดเหมาะกับการใช้งานในเมืองที่มีการจราจรติดขัดด้านท่านั่งการขับขี่บอกได้คำเดียวโคตรสบายนั่งปุ๊บติดใจปั๊บอยากจะเอารถที่บ้านเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นเบาะแบบนี้เลยตำแหน่งที่วางเท้ากว้างไม่มีคานกลางมากั้นมันอเนกประสงค์มากจะวางของวางเท้ายืดเท้าทำได้หมดที่สำคัญเวลาเลี้ยวซอกแซกเนี่ยทำได้ง่ายมากเลยไม่ติดขัดส่วนไหนของร่างกายเรียกว่าออกแบบมาถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์พอดีกับคนไทยมากกำลังมอเตอร์ที่พกมานั้นก็ถือว่าใช้งานได้สนุกมือกับมอเตอร์ขนาด 2,500 วัตต์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด72โวลต์26แอมป์ฮาวสามารถทำความเร็วได้สูงสุด75กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมด3ช่วงความเร็วนี้เหมาะกับการขับขี่ซอกแซกมุดตามช่องต่างๆไม่แพ้รถน้ำมันแน่นอนและระยะทางสูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ประมาณ80กิโลเมตรในโหมดประหยัดอีกอย่างตัวรถเนี่ยมีโหมดมาให้เลือกใช้งานถึง3โหมดโหมด1 Eco ทำความเร็วได้สูงสุด46กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ประมาณ80กิโลเมตรโหมด2 Normal ทำความเร็วได้สูงสุด61กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ประมาณ 60-70 กิโลเมตรโหมด3 Sport ทำความเร็วได้สูงสุด75กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ประมาณ50กิโลเมตรโดยทั้ง3โหมดนี้เมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10% จะเข้าเซฟโหมดจะทำความเร็วได้ไม่เกิน35กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังกับความเร็วเท่านี้ส่วนตัวผมคิดว่าก็พอใช้แล้วนะครับกับรถที่เน้นใช้งานในเมืองเป็นหลัก
ในด้านของระบบความปลอดภัยเนี่ยก็มีมาให้ครบคันเลยด้วยระบบดิสเบรกหน้าหลังพร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบ CBS ที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่พร้อมระบบรองรับน้ำหนักหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังคู่พอมันทำงานร่วมกันแล้วให้ความรู้สึกที่นิ่มนวลไม่กระด้างเจอหลุมท่อลูกระนาดมันซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีบวกกับวงล้อขนาด12นิ้วแบบทูบเลดสีทองสไตล์ EV Fashionอีกหนึ่งจุดที่ให้มาเพิ่มความปลอดภัยนั่นคือระบบ traction control ที่สามารถเปิดปิดการทำงานได้โดยก่อนจะบิดกุญแจออนเนี่ยให้กดปุ่มเปลี่ยนโหมดที่ประกับแฮนด์ด้านขวากดค้างไว้ประมาณ 10-20 วินาทีเป็นการเปิดปิดระบบ traction control ในระบบนี้จะไม่มีไฟโชว์สถานะที่หน้าจอแต่วิธีการเช็คว่า traction นั้นอ่ะเปิดหรือปิดอยู่ให้ยกขาตั้งคู่ขึ้นบิดคันเร่งแล้วเกิดอาการตัดการทำงานของล้อหลังเป็นช่วงๆนั่นคือระบบเปิดอยู่ถ้าบิดแล้วล้อหมุนปกติแสดงว่าปิดการทำงานครับเรือนไม้จอ LCD เนี่ยบอกค่าได้อย่างชัดเจนชุดไฟ LED รอบคันสว่างแม้ในยามค่ำคืนสวยล้ำตามสไตล์รถทั้งนี้ยังให้ชุดกุญแจแบบสมาร์ทคีย์แถมตัวรถยังสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านแอปฟันไลท์ได้อีกด้วยซึ่งการกดเปิดสัญญาณบลูทูธเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปิดระบบรถเลยให้กดปุ่มเปิดระบบรถที่รีโมทค้างไว้จนได้ยินเสียงสัญญาณการเชื่อมต่อของบลูทูธการเปิดระบบโดยใช้รีโมทไม่ต้องบิดหมุนที่เบ้ากุญแจให้กดที่ปุ่มล็อก1ครั้งแล้วกดที่ปุ่มเปิดระบบ2ครั้งจะทำการเปิดระบบพร้อมขับขี่และถ้าหากจะปิดระบบให้กดปุ่มล็อกที่รีโมทได้เลยทันทีการชาร์จแบตหากชาร์จกับปลั๊กอินในตัวรถจะใช้เวลาจาก 0-100% เนี่ยประมาณ2ชั่วโมงครึ่งหรือประมาณ1ชั่วโมงก็จะได้ประมาณ 40% แต่หากชาร์จแบตเตอรี่โดยตรงจะเข้าโหมด slow charge เพื่อลดความร้อนของแบตเตอรี่จะใช้เวลาชาร์จจาก 0-100% เนี่ยประมาณ5ชั่วโมงคือตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็สามารถถอดออกไปชาร์จข้างนอกได้เหมาะกับผู้ใช้งานที่อาศัยอยู่ตามคอนโดหรือว่าอพาร์ตเมนต์สรุปให้เลยนะครับว่า Solar Future 2005คันนี้มันตอบโจทย์คนที่ใช้รถวันหนึ่งเนี่ยไม่เกิน 50-60 กิโลเมตรอย่างมากทั้งความสะดวกของการใช้งานความประหยัดรวมไปถึงดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถ้าคุณกำลังมองหาความประหยัดและเบื่อกับการต้องเสียเงินเติมน้ำมันที่ราคาขึ้นๆลงๆของประเทศไทยผมคิดว่ารถไฟฟ้าคันนี้มันคือตัวเลือกที่ดีเลยแหละ Solar Future มีให้เลือก4สี Cotton White สีขาว Honey Yellow สีเหลือง Rose Pink สีชมพูและ Mint Green สีเขียวกับราคาเริ่มต้น 72,900 บาทโดยได้รับการสนับสนุนส่วนลดจากภาครัฐเหลือเพียง 53,640 บาทแถมยังมั่นใจทุกการขับขี่ด้วยซาลาวารันตีรับประกันมอเตอร์5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรแบตเตอรี่3ปีหรือ 60,000 กิโลเมตรโอ้โหต้องบอกว่าเจ้า Solar Future 2005คันนี้มันคือรถไฟฟ้าทางเลือกที่ดีเบาขี่ง่ายประหยัดคุ้มค่าเชื่อผมซื้อเถอะครับมันคือ1ตัวเลือกที่ดีในรถไฟฟ้าเลยแต่ตอนนี้ขอไปต่ออีกหน่อยคือกำลังขี่สนุกเลยครับไปครับ